ดีกับผมกับพาแล้วครับเด็กตายยังจะเก้อ่ะจบเลยนะจะมูดอะไรอ่ะเรื่องอะไรเรื่องเป็นยังไงต้องลอยผักชีมาเนี่ยเป็นไงดอยเล่าให้ฟังดิเอาตั้งแต่ตอนแรกใครผิดมึงมันมึงมองมึงใครผิดก็ต้องเทแสงอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องมันก็มาจากผักชีอ่ะไม่แต่เรื่องเมื่อวานอ่ะเจ๊ผิดจริงแต่ว่าก่อนหน้านี้มันก็ต้องมาจากผักชีไม่คือทุกคนคุยกันแล้วว่าทุกคนคือหมายถึงคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นคุณพี่ชาย20ดาวครับคุยกันกับไอ้เจแล้วว่าถ้าเกิดยังเป็นอย่างนี้อยู่มึงก็เลือกมี2ทางให้มึงเลือกก็คือถ้าจะอยากออกจากแก๊งอ่ะก็ได้แต่ถ้าเกิดอยากตายเฮ้ยฟังเลยวะเฮ้ยไม่ฟังครับก็ดีครับออกไปดิเฮ้ยอย่าไปว่าเขาเราผิดเองอ่ะเราไปหาที่อื่นไม่ผิดอีธานอยู่ตรงไหนก็คือที่ของอีธานมันก็เลือกแต่แรกสัญญาตายกับไอชีอย่างเดียวแล้วพี่ไอเจ๊มันจะสู้อ่ะอีทาสู้ไปแล้วพี่ว่าไงอีดอกพอบอเอาตังมาให้นะ30,000อีทาเลขอะไรครับ105อันนี้เงินส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับเงินรายวัน50,000ขาหน้าข้างใต้ขาโทรอ่ะ1053อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับใช่ไม่เกี่ยวกับของอันนี้เพราะมันเป็นของวานนี่โอเคเดี๋ยวหาตัวประกันให้คนหนึ่งเอาเงินไปทำอะไรอ่ะเรื่องแลมโบโอ้โหซื้อแลมโบซะด้วยจริงๆอ่ะสอนเราช่วยล้อได้สี่ล้อเนี่ยนะพี่เขียวซื้อเครื่องให้อีทายตอนนี้อีทายได้ล้อตอนเนี้ยได้ล้อตอนนี้มี500,000แล้วอ๋อตอนนี้ได้ล้านสองว่าจะได้โคแล้วขาดล้อขาดพวงมาลัยแน่นอนได้เห็นอีทายกับแลมโบกินี่ป่ะแน่นอนหน้าตารวยๆอย่างนี้ขอบคุณที่ใช้บริการครับไม่เป็นไรขอบคุณครับน้าคิดดูเหตุการณ์นี้ถ้ามันจะไม่เกิดขึ้นโดยที่มันไม่วางแผนคู่กันไงซื้อใหม่อีกแล้วมันวางแผนมาก่อนซื้อเล่มโบให้คู่กันเอาป่ะไม่เอาเออก็ไม่ให้อยู่ดีอ่ะเออก็รู้แล้วแหละมันจะซื้อบ้านมันตกแต่งบ้านได้ไงแผ่นใหม่ไงจะซื้อบ้านซื้อเฟอร์นิเจอร์ไงซื้อบ้านไงคือบ้านอะไรแล้วแลมโบว์เอาโมเดลไปก่อนคือแบบโมเดลเล็กๆน่ารักหลอกอะไรต่อนะกูเบ้าใส่มือกันละหน่อยเอาใหม่เริ่มต้นใหม่ขอบคุณพี่รัตดาพี่พาดาครับขอบคุณพี่โจ้จันทร์คานพุทธนะครับจับแฟนในผักชีแล้วใครจะที่4ครับขอบคุณพี่พงศักดิ์ครับแล้วก็ถ่ายรูปให้ผักชีดูครับแล้วก็ขอคุยกับไอ้ผักชี2คนอ่ะฮะโดยที่ไม่ต้องให้คนอื่นมาเกี่ยวด้วยแล้วทีนี้แม่งก็ทุบผักชีต่อแต่ตอนมันไปคุยกันกับไอ้ผักอ่ะผมไม่รู้ว่ามันคุยอะไรกันเพราะว่าตอนนั้นผมไม่ได้เข้าไปไอ้ผักบอกว่าถ้าเกิดกูไม่ออกมาภายใน10นาทีถึง20นาทีมึงตามหากูด้วยแม่งก็ไม่ออกมาจริงๆสุดท้ายแม่งลากจะเอาไอ้ผักทีเนี้ยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุตายเองมั้งผมก็ไปเจอเลยศพมันก็ถามว่าที่มึงทำแบบนี้เพราะอะไรมันก็บอกว่ากดดันอะไรหลายๆอย่างเช่นเรื่องแบบทำงานอะไรเงี้ยวันๆทำแต่งานแล้วก็เรื่องไอ้ผักชีที่มันไปแบบเรื่องมีดเรื่องนู่นเรื่องนี่กดดันกันอย่างเงี้ยมันก็เลยบอกว่ามันบอกว่ามันทนไม่ไหวก็เลยคุยกันในแก๊งว่าตอนนั้นก็เลยถามว่าคือผมมาถามมันประมาณ3รอบอะมันแล้วมึงจะเอาไงก็แลกสัญญาตายไงต้องยาวไงคุยกันได้สักพักผมก็ถามว่ามึงยาวแบบนั้นไงมึงคิดดีแล้วหรออะไรเงี้ยทีนี้จนได้ถามเขาสุดท้ายก็เลยเรียกพระเจ้ามาได้สวัสดีครับมาฟังพระเจ้าก็ได้ฟังอยู่ตรงนั้นแหละก็เลยถามรอบว่ามึง
จะเอายังไง1มึงจะเอาอย่างแก๊งเพราะว่าถ้ามึงทำอย่างเงี้ยความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมแล้วแน่นอน2มึงจะแลกจริงๆแล้วมึงก็ตามล่ากันไปเอ้ผักชี2คนถ้าไอ้ผักชีตายมันก็ตายถาวรแล้วถ้ามึงตายมึงก็ต้องตายถาวรกับมันก็ถ้าใครตายคนนั้นก็ตายถาวรไปเลยนะทีเนี้ยมันก็ไล่ล่ากันสักพักแล้วมันก็ถ่ายรูปมาหาไอ้ผักชีว่าอยู่สะพานปลาแล้วผักชีก็ไปแทงตายสรุปตายเลยใช่ไหมฮะตายง่ายจังใช่ตายง่ายแล้วมรดกทุกอย่างอ่ะผมไปเปิดดูมันเซ็นให้ไอจีอ่ะอ่ะไอจีมันก็เมื่อวานมรดกพระเจ้าก็เอาให้เป็นไม้เบสบอลแล้วก็เหรียญมันอีก77เหรียญอ่ะส่วนตู้เซฟอ่ะตู้เซฟก็ได้ส่วนบัตรดำอ่ะพระเจ้าไม่ได้เป็นให้บัตรมาพระเจ้าให้เงิน 50,000 50,000 มา 50,000 กันแต่กับ 50,000 เงินเขียวอ่ะอ่ะฮะผมไม่แน่ชัดผมก็ไม่รู้ว่ามันจะตีติดหรือเปล่าเนี่ยก็เลยว่าจะให้ปอมตีอยู่เนี่ยอ่ะฮะเดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูก็ได้แบบเผื่อนะอยากเห็นหน้ามันครั้งสุดท้ายฮะทำไมปลุกผีป่ะทำไมอ่ะทำไมไม่อยากเห็นน่ะหลานล่ะเดี๋ยวว่าเจ๊นะคนตายแล้วมันก็คือตายร้องไห้เป็นโหรน้ำตาเป็นสายร้ำก็เอากลับไม่ได้ก็ไม่ฟื้นอยู่ดีเองคนใจร้ายไอ้แจ็คกี้มันยังไม่หยุดม่อยกับวะนั่นแหละเห็นประมาณ4ชั่วโมงแล้วน่ะผู้หญิงในเมืองเป็นของมันแล้วนะอะไรนะผู้หญิงในเมืองเป็นของมันแล้วใช่เหรอใช่ไปทางไหนเหมือนรับเศษกันหมดอ่ะจริงๆคนที่ผมคุยด้วยมันก็ยังบอกว่ามันยังโทรหาอยู่เลยรออยู่รออยู่ทุกคนจะแต่เขาก็บอกนะว่ามันไปทุกคนจริงก็แบบนั้นเลยอ่ะก็คนเข้ามาใหม่มันก็ยังเรียบร้อยมันอ่ะทำไมใครอยู่ใกล้ลิลินตายหมดเลยอ่ะอะไรนะใครอยู่ใกล้ดิกูไม่อยู่ใกล้แล้วนิสัยไม่ดีทีนี้ก็เลยบอกกันว่าเออว่าจะตีจริงๆอ่ะนะว่าตีให้ใครดีอ่ะเพราะว่าไอจีอ่ะมันได้อาวุธไปแล้วถูกไหมทีนี้มันเหลือดันบัตรดำให้ปอมพอดันบัตรดำให้ปอมเสร็จปุ๊บมันมีอยู่2ตัวเลือกคือตีให้ไอ้ม่วงกับตีให้ไอ้เพชรไอ้เพชรอ่ะมันตีไป30ทีแล้วแต่ไอ้ม่วงอ่ะมันได้บัตรดำแล้วนะว่าไงอ่ะก็ดันไปทุกคนแหละก็ดันไปค้าตีใช่ไหมก่อนดิแบบนี้ไงแบบทีละคนเขาถึงน้อยใจกันคนรอเขาก็ท้องตีคาคาไปแหละไหนก็เท่านั้นก็ถือว่าตอนนี้เราก็มีอาวุธมาอีกเอ้ยไม่ได้ไอเซนยี่ห้าดาวครับเสียไปแล้วก็เท่าเดิมอ่ะโหผักชีทำเจ๊ลงได้ไงอ่ะต้องถามไอ้เจ๊ว่ามันทำอย่างนั้นลงได้ไงอ่ะถ้าเกิดมันไม่ทำมันก็คงไม่ตายโอ้ยไอ้เหี้ยหักเลยเอ๊ะหมอหน่อยดิหน่อยกระดอยกูไปละอ่ะฮะไปเปลี่ยนสีรถคืนเลยสีอะไรก็ไม่เปลี่ยนได้ไหมครับเปลี่ยนเองนะไม่มีตังค์อ่ะไปดิไปขอตังค์ค่าเปลี่ยนดิอ๋อเดี๋ยวออกประมาณแสนเวอร์จริงๆไม่ใช่พันกว่าบาทโอ้แสนนึงพันกว่าบาทโอ้แสนนึงไปเป็นร้อนไม่แสนนึงก็หมดขอบคุณพี่ไอเซน25ดาวครับผมพี่วีรุ15ดาวครับอะลูกน้าเป็นหมูอีกแล้วอ่ะไอ้ปุ๊กลูกอ่ะใครทำมันอ่ะช่างอ๋อดูละช่างไม่ทำหนิช่างบอกกูอ่ะไม่คือก่อนเซิร์ฟเรียมันสลบถูกไหมแล้วทีเนี้ยช่างพอมันพอเมืองเปิดปุ๊บช่างก็อุ้มมัน
ยาวเลยไอ้ก็โทรมาหาผมบอกว่าเนี่ยกูอุ้มมันแบบเด็กกูอุ้มมันนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่าผมไม่รู้อ่ะถ้าพี่ผมว่าไงก็เอาอย่างนั้นน่ะแล้วพี่ว่าไงอ่ะมันคุยแล้วไม่มีอะไรเนี่ยมันบอกว่าเกิดเองเนี่ยมันเกิดเองใช่ไหมต้องรอถามไอ้ปุ๊กลุกอ่ะตอนนี้เป็นหมูอ่ะเป็นหมูมา 2-3 รอบแล้วเนี่ยไม่อยากมาเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลใช่สัญญาธนาคารหน่อยไม่ด่าเราครับงัดปั๊มอ่ะนะใช่วันนั้นที่เราไปงัดปั๊มนี่ไงพี่ทานงัดเป็นสอนงัดไม่เคยได้เลยฟังก็ต้องดูอ่ะเคยงัดรถไม่ใช่หรองัดรถไงงัดรถมันไม่กำไรอ่ะมันเลยไม่งัดอ่ะก็เข็มยาวกับเข็มสั้นนะทำยังไงอ่ะมีเข็มยาวกับเข็มสั้นเอาไหมเอาที่งัดแม่ได้ไปฝึกเอธานจะเซ็นสัญญาตายให้ฮะวันนั้นก็ไปงัดมา2รอบเฟลปั๊มหมาดน่าจะตังค์เยอะอ่ะเพราะหมาดไม่ได้เข้ามาเอาตังค์เลยอ่ะน่าจะได้ 50,000 ฟรีจริงหรอกหมาดได้เยอะมีเยอะมันไปเอาเยอะแล้วเวลาป้นเนี่ยมันจำกัดลิมิตป่ะหรือว่าเราป้นออกได้หมดเลยไม่รู้อ่ะไม่เคยป้นอ่ะยังไงหมอซ่อมขาหน่อยโอ้ยน้าดอยอะไรโอ้ยเบรกเลยรถไม่ขับมาไม่ดูเลยเพื่อนนะคะนะฮัลโหลพ่ออยู่ป่ะพ่อครับว่าไงลูกจะฟ้องอีกแล้วข้างนี่แหละไม่ใช่ไกลคนไกลตัวเลยเขาบอกมึงตั้งใจเป็นหมูเองอ่ะไม่จริงพ่อแต่กูรู้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังต้องถามอะไรอยู่ต้องหน่อยรู้ใช่ไหมว่ากูลุกโดนอะไรมาบ้างอ่ะต้องให้ทองดีมาด้วยอ่ะทองดีก็โดนด้วยแต่ว่าทองดีเขาไม่อยู่ไหนเท่าไหร่หมอฝากสิบหกครับนัดทองดีไม่อยู่อ่ะกูลุกรับจบคนเดียวเลยอ่ะสองร้อยครับอะไรนะสิบหกตอนนัดทองดีก็อยู่ตอนที่กูลุกโดนช่างอ่ะเรียกทางเดียวนี้อยู่ตรงนู้นน่ะโอเคเดี๋ยวกูไปเรียกให้มึงอยู่นี่แหละเดี๋ยวกูไปเรียกเองมึงช้าโอเคโอ้ยน่าจะรู้ตัวเองนะวันนี้หมูน้อยสวัสดีครับคุณนิรินสวัสดีครับกูลุกโดนรังแกอีกแล้วอ่ะเราไปปากดีหรือเปล่าไม่รอบนี้กูลุกไม่ผิดเลยเดี๋ยวถามทองดีได้เลยครับถ้าพ่อไม่เชื่อลุกมาทองดีด้วยครับตอนนั้นทองดีก็อยู่นะทองดีตอนนั้นทองดีอยู่ด้วยใช่ไหมพวกลูกไปโดนอะไรมาเนี่ยครับช่างทำเราอ่ะไม่ได้หรอเดี๋ยวเรื่องตั้งแต่วันนั้นเหรอใช่เรื่องวันนั้นแหละเราลูกก็รับจบคนเดียวเลยตอนนั้นทองดีไม่อยู่เราก็มาเอาพวกลูกทองดีเอาไปกินข้าวแล้วพวกลูกก็โดนเลยเหรอโดนเลยครับไม่ก็ช่างเขาบอกวันนั้นว่าอะไรนะก็มาดิใช่ไหมก็มาที่ไหนก็มาตีดิเขาพูดอย่างนี้เลยเป็นช่างผู้หญิงด้วยใช่เพราะทองดีได้อยู่ตรงนั้นอ่ะเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะช่างผิดเต็มๆเลยครับเดี๋ยวคุณลูกเจ้าเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอย่างนี้ว่าเดี๋ยวพ่อไม่เชื่อก็คือนะคุณลูกไปจี่เหล็กกับทองดีคือเหล็กในรถอ่ะมีอยู่500อันก็คือคุณลูกจะจี่ให้พ่อแหละทีเนี้ยตอนนั้นน่ะเขาดันประกาศว่าอะไรนะตำราเสรีใช่ไหมแล้วช่างเขาก็ไปทำกันหมดเลยโดยที่ไม่ทิ้งมาคนนึงแบบมาดูงานเลยอ่ะแล้วคุณลูกก็รอคือเกือบครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงได้อ่ะพอเขามาปุ๊บคุณลูกจะเรียกค่าเสียเวลาเขาก็ไม่ให้เขาก็บอกก็มาตีดิเขาพูดอย่างเงี้ยใครพูดช่างผู้หญิงชื่อเบาๆครับคุณลูกจำไม่ได้อยู่พวกก็มาตีดิมาหนึ่งรอบแป๊บแล้วนี่นะได้ครับไปกินต้มยำก่อนอีดอกฮัลโหลมึงได้ยินมั้ยเนี่ยว่าไงเดี๋ยววันที่วันพุธไปแดกข้าววะแดกที่ไหนบ้านในตัวโกเมียเวอร์ชั่น1ตัวโกเมียคือใครวะอ้าวไอ้สัตว์มึงก็รู้อยู่แล้วไอ้เอสเหรอไอ้ตัวโกเมียใช่กูตอนนี้กูเป็นเวอร์ชั่น2อ่ะตะกี้มีมึงถ้ามึงไม่ได้โอซีกับกูกูซัดมึงทำไมวะด่ากูอีดอกกันไอ้สัตว์โอ้โหกูไปกระเทือบช่างก่อนใช่เหรออ่ะขึ้นมาไปตามดีไปด้วยไหมดีตามมาครับตามมาด้วยกัน
มาดีกันมาดีกันเลยได้มาด้วยกัน4คนก็ได้ป่ะเล่นเอารถคันนี้ไปนะคุณลุงจะขอให้เขาซ่อมฟรี3รอบอ่ะบอกไม่ให้ให้2แล้วใครรอตั้งครึ่งชั่วโมงใครเป็นคนอุ้มมึงแล้วเขาก็เทือมึงเหรอปุลุกไม่แต่นะปุลุกก็โดนตั้งปุลุกสลบไปก่อนหน้านั้นน่ะไม่รู้ว่าอยู่แล้วเข้าเมืองมาเป็นซอมบี้ถูกไหมใช่เข้าเมืองมาเป็นซอมบี้แล้วก็โดนใครอุ้มไปไม่รู้ตอนนั้นปุลุกเสียสติอยู่คาดว่าน่าจะเป็นช่างนี่แหละแล้วพาไปโรงพยาบาลอ่ะมันก็ต้องเป็นช่างดีพี่เพราะว่าอาไห่โทรมาบอกผมอ่ะจะแปลว่าต้องเป็นช่างบอกว่าช่างอุ้มไปอ่ะนั่นไงไม่วันนั้นทองดีก็ตามหาปุลุกนะช่างบอกไม่เห็นปุกลุกสักคนเลยอ๋อก็แปลว่าโกหกเลยไม่รู้ยังไงตามหาเป็นชั่วโมงเฮ้ยช่างครับนะเบาๆอยู่ป่าวะไม่มีเบาๆไม่อยู่ครับมากี่โมงเขาเพิ่งไปเองนะปุกลุกหายหมดเลยครับพ่อโทรศัพท์ก็หายต้มยำก็หายเอาไปหมดเลยอ่ะเนี่ยหายไปเนี่ยครับผมสำหรับ2คนนี่แหละครับสำหรับไหวแล้วเหล็ก300โปรเตดอ่ะถ้าช่างไม่มาตอนนั้นน่ะกูก็ไม่ได้เสร็จสักทีอ่ะพอไปทำไมหอมมาหรอฮะฮะฮะนะฮะนะหายไม่อยู่อ่ะโอ้โอซีอยู่อ่ะโอซีไปไหนเอ้ยเรื่องลูกกูตายเอาไงอ่ะมึงอยู่เหตุการณ์กูรู้นิรินน่าเขาก็หยุดยืนอู่อ่ะผมไม่รู้เขายืนตรงไหนอ่ะดิใช่หรอใช่หรอก็จุดมันยืนอู่ของน้าให้อ่ะแต่ผมไม่รู้เขายืนไหนอ่ะไม่แล้ววันนั้นช่างคนนี้ไปจกด้วยป่ะเนี่ยผมไปทันรอบสุดท้ายแล้วตำรวจไม่อยู่พอดีตำรวจไม่พอเพราะว่ารอรอกันแบบนานมากเฮ้ยทำไมต้องช่างทำไมต้องแบบว่าไม่ดูแลอุ้ยรอนานจริงเหรอครับคือจกตำราแล้วเสรีแล้วคือจะทิ้งหน่วยงานเลยเหรอแล้วชนรถเสียเหล็กในรถปุ๊บลุกตั้ง400-500อันไม่ผมแคสผมไม่รู้อันนั้นอ่ะคือเคสในโทรศัพท์มันไม่ขึ้นของผมมันเด้งมันแคสพอปุ๊บลุกไปที่จกตำรานะเขาก็บอกว่าทำไมไม่เอารถมาที่จกตำราล่ะช่างจกตำราอยู่เอ้าอันนั้นผมไม่รู้เด้อใช่หน้าที่ปุ๊บลุกหรอช่างก็ต้องบริการดิแล้วรอครึ่งชั่วโมงนี่ใช่เรื่องหรอแล้วเหล็กก็ไม่เสร็จทันทีพ่อก็ไม่ได้เหล็กปุ๊บลุกก็เสียเวลาอีกแล้วคือผมอ่ะไม่อยู่ในเหตุการณ์บอกมาไม่ต้องขอแฮกอะไรมากถ้าไม่อยากให้กระทืบช่างส่งเบาๆมาเป็นหมูมาแค่นั้นแหละจบถ้าไม่อยากเจ็บครับได้ถ้าเขามาเดี๋ยวผมบอกให้เลยส่งเบาๆมาเป็นหมูอ่ะแรกไงพวกลูกเป็นหมูอ่ะไม่งั้นก็เป็นหมูทั้งหมดอ่ะเลือกเอาใช่แล้ววันนั้นทองดีมาถามช่างแต่ละคนเขาบอกไม่มีใครรู้เลยว่าปลุกลูกไปไหนอันนี้ก็แสดงว่าโกหกทองดีหมดเลยเถอะครับตอนนั้นทองดีก็ตามหาปลุกลูกนะไม่มีใครรู้เลยอย่างชอบเขาบอกไม่รู้ปลุกลูกไปไหนไม่เห็นปุกลุกสักคนเลยครับขอบคุณครับพี่ชัยพล10ดาวครับไอ้งี้แสดงว่าช่างก็อุ้มปุกลุกอยู่ด้วยดิไอ้ลูกกูไม่ผิดอ่ะผิดตอนนี้ก็ยืนยันครับปุกลุกไม่ยอมอ่ะเนี่ยคือช่างมาตีดีคืออะไรอ่ะห้าวมากเลยหรอปุกลุกยังไม่ได้อะไรเลยนะเอางี้มาตีดีอย่างนี้เลยเอางี้ถ้าอยากจบเอาเบาๆมันเป็นหมูมาแค่นั้นอ่ะถ้าหรือว่าจะเป็นหมูทั้งหมดให้เลือกแรนดอมเองก็แล้วแต่แกก็ได้อ่ะใครทำไรนะเนี่ยช่างมันนี่ไงไอเอาไอลูกกูเป็นหมูอ่ะอ๋อช่างทำปุกลุกเป็นหมูเหรอแต่ที่ลูกกูไม่ผิดอะไรเลยอ่ะโอ้แล้วเรื่องนี้ช่างผิดด้วยเหรอพยานก็มีอ่ะแล้วก็แรนดอมเอาอ่ะทั้งนั้นอ่ะโทรศัพท์โดนหายด้วยโทรศัพท์ต้มยำหายหมดเลยไม่มีใครรับผิดชอบเลยตัดสินใจกันเองอ่ะนั่นแหละถ้ามาอีกรอบนี่คือว่าเอาเลยนะถ้าน้าหายมาเดี๋ยวผมบอกให้นะบอกแล้วเป็นหมูแล้วคือไม่คุยแล้วล่ะนี่ไม่คุยนะถ้ามาอีกรอบนี่คือเปิดแล้วนะโอเคพูดเยอะเปลืองน้ำลายอ่ะทองดีอะเรียกหอมมาทำไมอ๋อเปล่านึกว่าอ้าวพี่อะไรวะไอเราก็นึกว่ามีอะไรเชื่อเหลือเชื่อเรามีอะไรของมึงเนี่ยเหลือเชื่อเปล่านึกว่าไอ้อยู่กับไอ้เวลาต่อยเสร็จมาช็อปป้นกับเราแล้วก็เรียกมาเหรอใช่โอ้สนับสนุนไว้ก่อนแล้วต่อยได้อาวุธยังอ่ะได้เพชรยังได้แล้วนี่
แล้วเป็นคนที่ไม่น่ามีอาวุธที่สุดเลยไอ้พวกลูกเนี่ยให้เราลูกรู้ตัวคนที่